ชั่วโมงเรียนแต่ละคาบเป็นเหมือนปัญหาท้าทายสำหรับครูทุกคนว่าจะจัดการเรียนการสอนให้ผ่านไปได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใดอาจารย์อนุรัตน์แพนสกุลจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจึงนำเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทั้งเกมละครหนังสั้นและการเปิดโอกาสให้ห้องเรียนเป็นเวทีแสดงออกของเหล่าลูกศิษย์วัยรุ่นได้อย่างน่าสนใจโดยสอดแทรกเนื้อหาวิชาภาษาไทยลงไปกับกิจกรรมต่างๆเพื่อให้คาบเรียนนี้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนมากที่สุดในระดับชั้นม.6เนี่ยเขาจะมีความคิดว่าเขาเนี่ยจะต้องดูแลในเรื่องกิจกรรมอย่างเช่นการเป็นประธานสีบ้างกรรมการนักเรียนบ้างแล้วก็ในขณะเดียวกันเขาก็มีกิจกรรมอื่นๆควบคู่ไปกับการที่จะวิ่งสอบเพราะเดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยเนี่ยเปิดการสอบโดยที่เรียกว่าสอบตรงเนี่ยจำนวนมากเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยตัดสินใจไม่ได้ก็ไปสอบกับทุกมหาวิทยาลัยก็ทำให้ช่วงเวลาของเขาในการที่จะเรียนอยู่ในห้องเนี่ยค่อนข้างจะน้อยเพียงเราก็ต้องขนขวายที่จะเอากิจกรรมอะไรที่แปลกๆใหม่ๆก็คือจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องทันต่อโลกด้วยหาเรื่องหาจุดที่เด็กสนใจว่าเด็กเนี่ยสนใจอะไรก่อนที่จะเข้าเรื่องกันวันนี้เรามีเกมสนุกกลับมาอีกครั้งหนึ่งเรามีกติกานะครับว่านักเรียนจะต้องทายว่าตัวละครที่อาจารย์จะให้ต่อไปเนี้ยเป็นใครโดยที่ให้คำใบ้ไปก่อนใบ้คำถ้าครูใบ้คำที่1ได้ทายถูกได้ไปก่อน100คะแนนแต่ถ้ายังไม่ได้ก็ใบ้ครั้งที่2ใบ้คำให้ครั้งที่2เหลือ50มาดูตัวละครตัวแรกกันเป็นลูกกษัตริย์100คะแนนหลายเรื่องมีเรื่องอะไรบ้างที่เป็นลูกกษัตริย์อีเหนาอีเหนาเป็นลูกกษัตริย์พ่ออีเหนาชื่ออะไรเท้าอะไรครับเท้ากุเรปันพอเราอยู่กับวัยรุ่นก็ถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยตอนนี้อาจารย์ก็ย่างเข้าสู่54ปีส่วนนักเรียนเฉลี่ยแล้วก็18เราก็ต้องพยายามสร้างความสนุกสร้างความเพลิดเพลินในการเรียนการสอนควบคู่ไปด้วยเพราะถ้าเขามีความรู้สึกว่าอยากจะเข้าเรียนแล้วเขาก็จะไม่ไปไหนมีอีกไหมมีกลุ่มนึงหมดสิทธิ์ตายแล้วนะถูกไม่ถูกไม่รู้ยังไม่บอกก่อนมีไหมหนึ่งสองสามไม่มีรู้ตำราพิชัยสงครามพระนเรศวรคำที่เราให้เขาทายเป็นปริศนาให้เขาเนี่ยก็เป็นคำในบทเรียนเราใบ้คำเขาคำที่1ใบ้คำที่2เขาก็เริ่มคิดเขาจะคิดได้หรือไม่ได้บางคนอาจจะได้เลยแต่บางคนยังไม่ได้แต่เขาเริ่มจดจำแล้วเอ๊ะแล้วก็เริ่มคิดมันน่าจะหมายถึงอะไรเลี้ยงลูกคนอื่นเหมือนลูกตัวดูแลฟูงฟักลูกคนอื่นบุเรงนองคำที่4ต้องรู้แน่เลยเตรียมยกมือดีๆนะพระอภัยมณีเลี้ยงลูกคนอื่นด้วยนะพระมณีเลี้ยงลูกคนอื่นนะเท้าสีสุวรรณอะไรนะคะเท้าสีสุวรรณใครอีก1ยกแล้ว2 3ไม่มีคนทายเฉลยติดค่าใช่มั้ยฮะติดค่าใช่มั้ยพอขึ้นมาเป็นผู้หญิงแล้วผู้หญิงคนนี้ก็คือนางสุวรรณมารีนะครับนางสุวรรณมารีเลี้ยงลูกใครอ่ะเลี้ยงลูกของใครเลี้ยงสินสมุทรไงดูแลสินสมุทรเหมือนลูกตัวเองพอเล่นไปแล้วเนี่ยเราต้องสอดแทรกเข้าไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยว่าขณะที่เขาเล่นเกมกับเราเรากำลังสอนเขาอยู่แล้วก็ตอนหลังที่มีการยกทัพมาประชิดเมืองนางต้องเป็นคนคุมกองทัพเองออกต่อสู้เองไม่มีใครได้คะแนนครูเนี่ยจะต้องเป็นผู้เหมือนนักการตลาดคนหนึ่งนะฮะก็คือเป็นผู้สรรหาว่าจะเอาอะไรมาขายให้กับเด็กๆ
ไปตรงไหนมองเห็นอะไรเราก็พยายามจะดึงเอามาใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนต่อไปนะครับนักเรียนดูหนังสั้นซึ่งเราตัดตอนมาส่วนหนึ่งจากเรื่องขุนช้างขุนแผนที่เราเรียนหนังสั้นชุดนี้อาจารย์อนุรัตได้จัดทำขึ้นโดยมีทีมงานเป็นลูกศิษย์มาช่วยกันผลิตและตัดต่อตามแนวทางที่อาจารย์ได้วางไว้ไอ้โน่หนุ่ยมึงว่านางโซระยานี่มันส่งใจเมื่อกับนางวันตองไม้มึงวะไอ้แกงเคยว่านางวันตองส่งใจกูไม่เชื่อกูว่ามีผู้ชายสามคนเคยทำให้นางวันตองต้องเป็นเปยเคยเหรอมึงตามกูมาจากกุฏิบ่ามึงไปเล่เทงอ่ะไปการใช้หนังสั้นเป็นสื่อในการเรียนการสอนเนี่ยก็เกิดจากว่าเด็กเขาสนใจเรื่องหนังเรื่องภาพยนตร์แล้วโดยเฉพาะประเภทการ์ตูนพวกแอนิเมชันขุนช้างขุนแผนเนี่ยถ้าฟังดูแล้วเรื่องมันจะโบราณพอเล่าเรื่องตั้งแต่อยุธยาเราทำยังไงให้มันทันสมัยขึ้นเพราะฉะนั้นต้องแปลงจากเรื่องสมัยอยุธยาให้มาเป็นสื่อยุคปัจจุบันอีวันทองเมื่อตอนที่ขุนแผนพามึงหนีไปอยู่ในป่าแล้วกลับมาสร้างเรื่องให้คุณเคืองใจกูจนกูสั่งจองจำไอ้ขุนแผนมึงไปอยู่ไหนวะทำไมมึงไม่มาอยู่ดูไอ้ขุนแผนมันขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทเมื่อขุนแผนถูกจองจำกระหม่อมฉันกำลังตั้งครรภ์แต่ขุนช้างกล่าวอ้างว่าพระองค์มีพระบรมราชโองการให้หม่อมฉันไปอยู่ด้วยขุนช้างหม่อมฉันขัดขืนไม่ไปก็ถูกหักหานฉุดคร่าไอ้ขุนช้างบังอาจกล่าวอ้างหาคิดว่ากูเป็นเจ้าชีวิตมันไม่กูจะลงโทษให้สมใจเคี่ยนตีเสียให้ยับแล้วเอามะพร้าวห้าวยัดปากดูสิว่าจะเข็ดหลาบหรือไม่ไอ้มื่นไวมึงก็ทำอหังกาเหมือนบ้านเมืองไม่มีคือไม่มีแปรมึงถือว่าวันทองเป็นแม่ไม่เกรงกลัวไอ้ขุนแผนพ่อมันก็เป็นใจอัยการโรงศาลก็มีทำไมถึงไม่ฟ้องให้ตัดสินอีวันทองว่าอะไรมึงจะอยู่กับใครจะตกลงปลงใจกับไอ้ขุนแผนหรือไอ้ขุนช้างหรือจะอยู่ด้วยลูกก็ว่ามาขุนแผนนั้นหม่อมฉันก็แสนรักขุนช้างเล่าตั้งแต่อยู่กันมาก็ไม่เคยทำให้หมองใจจะหมื่นวัยเล่าก็เลือดในอกดูอีวันทองจะรักข้างไหนก็ตอบไม่ได้หญิงชั่วผัวยังมีคราวละคนเดียวหาตอมกันเกลียวเหมือนมึงไม่เร็วๆให้พระยายมราชเอามันออกไปเอาขวานผ่าอกอย่าให้เลือดตกบนแผ่นดินกูเหตุการณ์ที่นางวันทองถูกประหารชีวิตในครั้งนี้คุณคิดว่านางวันทองสองใจหรือไม่เพราะเหตุใดครับสังเกตจากการใช้สื่อเนี่ยนักเรียนจะให้ความสนใจมากเพราะขณะที่นั่งดูเขาก็จะเงียบเขาจะสนใจดูมากอย่างเช่นภาพวาดที่เป็นอาจารย์ผู้สอนเนี่ยเขาจะหันหน้ามามองทันทีว่าเหมือนอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยคำถามแรกนะครับเตรียมตอบนางวันทองสองใจหรือไม่กระทรวงศึกษาก็พยายามบอกอยู่เสมอว่าตอนนี้เด็กคิดวิเคราะห์ไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามจะต้องฝึกให้เด็กเนี่ยคิดวิเคราะห์แล้วก็พยายามไม่สกัดกั้นความคิดของเขาเราบอกเขาว่าคิดอะไรก็ได้มันไม่ผิดก็สนใจเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดถึงมันไม่รักกับขุนช้างมันก็ต้องบอกขุนช้างแต่ตอนแรกมันก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งกับขุนช้างอีกเลยต่อให้แม่บังคับก็ต้องบอกเหตุผลกับแม่ไปว่าไม่ได้รักกับขุนช้างแต่แปลว่าอะไรก็มันก็คงอาจจะแบบพ่อแม่มันไม่เอ็นแบบนี้แต่ทีเนี้ยในความหมายถึงมันรักขุนแผนมันก็ไม่ควรไปมีอะไรกับขุนช้างถูกปะมันโดนบังคับบอกสรุปว่านางวันทองไม่ได้เป็นคนสองใจค่ะเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนางวันทองไม่ได้เป็นคนเลือกค่ะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนางวันทองไม่ได้ตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองโดนขุนบังคับมาตลอดพอมีโอกาสให้ตัวเองเลือกก็เลือกไม่ได้นางวันทองเนี่ยเป็นคนรู้บุญคนรู้จักที่จะตอบแทนคุณก็คือขุนช้างเนี่ยก็เคยมีพระคุณกับตัวเองก็ไม่กล้าที่จะเลือกหนูคิดว่าสองใจนะคะเพราะว่าการที่มี
ครั้งละ2หัวก็คือมันก็ไม่ดีที่สำคัญถ้าเกิดว่ามี3คนให้เลือกแล้วมีลูกเราอยู่ด้วยถ้าเกิดว่าให้หนูเลือกหนูก็คงจะเลือกลูกสมมติว่ารักคุณแผนอยากอยู่กับคุณแผนความรักเนี่ยมันต้องมีความซื่อสัตย์ถูกไหมคะแล้วแสดงว่าวันทองก็ไม่ได้ซื่อสัตย์เลยพอให้ไปอยู่กับคุณช้างปุ๊บอีกวันนึงก็อันมีอะไรกันอย่างนั้นแสดงว่าวันทองก็ไม่ได้รักขุนแผนจริงๆก็แสดงว่าไม่ซื่อสัตย์แล้วก็สองใจค่ะก็อีกความคิดหนึ่งนะฮะว่าวันทองนั้นสองใจอาจารย์อนุรัตน์มักจะให้นักเรียนทำแผนที่ความคิดซึ่งเป็นบทสรุปของเนื้อหาไว้ทบทวนกันเองนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์โดยการอภิปรายจากหัวข้อที่อาจารย์กำหนดให้ไว้แล้วก่อนหน้านี้วันนี้นะคะกลุ่มเราที่5ได้รับมอบหมายงานนะคะให้เปรียบเทียบละครในปัจจุบันกับเรื่องขุนช้างขุนแผนวันนี้เราจึงเสนอขุนช้างขุนแผนประทะเรนูนค่ะก็มาดูกันค่ะว่านางวันทองจะมีนิสัยยังไงเมื่อปะทะกับพี่สาวและละครค่ะค่ะนางวันทองนะคะจะเป็นคนที่ขี้ประชดประชันปากกล้าและแต่ว่าสิ่งที่ดีของนางวันทองก็คือเขาจะเอาใจใส่กับผู้ครองของเขาส่วนอิสเมล่าเป็นยังไงคะลักษณะจะคล้ายๆของนางวันทองนะคะก็มีปากจัดเหมือนกันนะคะความคิดที่เขาได้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะอยู่ในบทเรียนเท่านั้นเขาจะต้องไปสู่โลกความเป็นจริงด้วยนะฮะเอาไปเชื่อมโยงกับชีวิตที่เขาพบเห็นในปัจจุบันอย่างเช่นว่าเอาเรื่องที่เรียนเนี่ยไปเปรียบเทียบกับละครโทรทัศน์ที่เขาดูอยู่ทุกวันไปเปรียบเทียบกับภาพยนตร์ที่เขาชอบมันเป็นยังไงแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยพยายามดึงว่าสิ่งที่ดีที่เขาเห็นสิ่งที่เป็นคุณค่าเนี่ยเราต้องเอาไปใช้ในชีวิตของเราต่อไปมาถึงขุนช้างนะคะรูปไม่หล่อแต่จิตใจของเขาเต็มไปด้วยความซื่อสัตย์นะคะเพราะว่าจากที่เห็นได้ว่าเขารักนางวันทองมาตลอดและทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนางวันทองก็น่าจะเข้าทำนองเดียวกับเจคอบนะคะเมื่อเด็กออกไปนำเสนองานหน้าห้องเราต้องช่วยเขาในเรื่องการปรับปรุงนะฮะบุคลิกภาพของเขาเพราะเราเสมือนกระจกนะฮะแล้วเราเชื่อว่าเขามีความเชื่ออยู่แล้วว่าเราเป็นกระจกที่ไม่หลอกเป็นกระจกที่ซื่อสัตย์สำหรับเขาเพียงเราเท่านั้นที่จะบอกเขาได้ว่าขณะที่เขายืนอยู่หน้าห้องเนี่ยเขาเป็นอย่างไรเล็กน้อยสำหรับผู้พูดเนี่ยโดยส่วนรวมก็ดีนะฮะแต่จังหวะการเล่าถ้าใส่สีสันใส่อารมณ์อีกหน่อยน่าสนใจมากกว่านี้นะแล้วก็ผู้พูดทั้งสองคนจะมีลักษณะโยกตัวนิดไปนิ่งนิดหนึ่งส่วนราคาดานี่จะโยกลักษณะไปหน้ากับไปหลังส่วนชูติมาไม่น้อยหน้าคือโยกแต่โยกแบบซ้ายขวานะโยกแบบซ้ายขวาผมไม่ได้หมายความว่าการพูดต้องยืนนิ่งอยู่ที่นะการพูดเนี่ยมันให้ความรู้สึกได้หมดเลยจะเดินเล่นหน้าก็ได้แล้วจะถอยหลังก็ได้ถ้าเราพูดในเรื่องความกลัวชิบกลัวมากเลยชิบกลัวกลัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่กลัวใช่ไหมเราเรียนภาษาไทยไม่ใช่ว่าจะเรียนแต่เรื่องอย่างเดียวเราต้องเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้ด้วยนะฮะวิธีการของครูเนี่ยเป็นแค่แนวทางเป็นแนวทางที่จะนำเข้าไปในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งอื่นเนี่ยที่จะเป็นความรู้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราสามารถจะเสริมเข้าไปได้นะแล้วก็เขาเองก็สามารถไปหาได้แล้วพอเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยเขาจะรู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้เวลาเพียงแค่สองคาบบางครั้งมันได้มากมายกว่าที่ครูจะมายืนพูดคนเดียว